ัสดีคุณผู้ชมทาง SBM TV ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติสปอร์ตฮับสิงคโปร์นะครับก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับระหว่างทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมคู่นี้ก็จะลงสนามกันนะตามเวลาบ้านเราก็ 19:30 นาทีนะครับตอนนี้บรรยากาศในสนามถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับแฟนบอลทั้ง2ทีมก็เริ่มจะทยอยเข้ามาด้านในสนามกันแล้วนะครับส่วนบรรยากาศนะฮะในสนามตอนนี้เนี่ยนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเพิ่งจะออกมาอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็เป็นไปตามโผเลยครับวันนี้ก็มีชนินทร์ไส้เอี่ยนนะครับลงเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูแนวรับ4คนนะครับแบ็คขวาเป็นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมครับแบ็คซ้ายเป็นพีรพัฒน์โนชัยยานะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาฟครับเป็นธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับจับคู่กับอาทิตย์ดาวสว่างครับตรงกลางมีสารัตน์อยู่เย็นกัปตันทีมนะครับทำหน้าที่เป็นตัวบัญชาเกมนะครับตัวรู้2คนมีชนาธิปสงกสินกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็3ประสานในแดนหน้านะครับมีนุรุณศรียันเกมครับด้านขวาด้านซ้ายเป็นรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นชนานันท์ป้อมบุปผานะครับบรรยากาศถือว่าดีมากๆนะฮะก่อนเกมจะเริ่มนะก็หวังว่าแฟนบอลไทยนะครับวันนี้จะให้กำลังใจแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยมีทีมชาติเมียนมานะครับที่เข้าไปรอแล้ว1ทีมนะครับหลังเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ1นะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยของเรานะครับจะได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะฮะไปพบกับเมียนมานะครับในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับก็ยังไงนะฮะฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับลงสนามในเวลา19:30 นาทีครับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีก่อนครับ